สวัสดีครับผมสังวัดครับครับวันนี้นี่เป็นรอบของการท่าน้ำยาครับท่าน้ำยากันสัญญาณรบกวนเป็นกาไฟครับชนิดผสมกับน้ำใส่ง่ายพี่น้องผมว่าใส่ง่ายก็แบบที่แปะอันนี้มันสะอาดเรียบร้อยน้ำเนาะครับถ้าไปแล้วมันสะอาดเรียบร้อยน้ำก็เก็บงานง่ายตัวนี้ครับบ่ได้ขัดเหง้าครับเพราะว่าผมเฮ็ดใส่เองเนาะพี่น้องถ้ามันเลอะมันน่ะบางทีพี่น้องสมมุติท่าน่ะมันเลอะเอามือเสร็จลูบทํานี้มันก็ออกแล้วครับแต่ว่าที่มันติดอยู่กับพื้นนี่ติดดีครับติดติดแม่นก็น่าจะช่วยในเรื่องสัญญาณรบกวนได้ในระดับนึงเนาะครับข้างหลังของผมก็ท่าคือกันก็สิประมาณนี้ครับกะจิท่าฟ้าปิดนั่นงานผมกะจิท่าเป็นกาไฟทุกตัวครับเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนครับแล้วผมเห็นใดแน
อบแรกผ่านไปครับอันนี้ก็ผมไปสีท่าซ้ำการท่าซ้ำสีงามๆสีเด่นหนาๆครับตัวนี้ก็เป็นยากันป้องกันสัญญาณครับธรรมดามันก็สีใส่ฝ้อยกันแล้วผมก็ผมใส่ตัวนี้ครับสะดวกเลยครับมันเนี่ยงานสะอาดน้ำคิดให้สะอาดงามงามตาผมเลยเก็บรอบสองให้หนาครับแล้วผมก็จะท่าในช่องวงจรครับอันนี้เป็นปิกอัพครับอีกชุดกับเป็นชุดนี้จะท่าทั้งสองปังสำหรับลองพิกอัพจากขั้นเสร็จก็สิได้ประมาณนี้พี่น้องสำหรับกาไฟนี่เห็นงานง่ายครับเห็นแล้วเห็นงานง่ายไม่ต้องไปเสียเวลานั่งเอามีดปาดแกะแปะครับขั้นอยากได้หนากับพ่นถ้าหลายๆรอบครับสำหรับกาไฟของผมเป็นชนิดน้ำครับผสมกับน้ำง่ายๆเลยเสร็จง่ายพร้อมนี่ครับยังสิก็ถือว่าท่านนี่หนาปานใดพี่น้องยังสิท่านเฮาอยู่ได้หนากับซ้ำเขาไปเลยครับประมาณ3รอบสิได้เนียนๆเลยครับนี่นี่เริ่มสิเนียนแล้วพี่น้องคันซ้ำอีกนี่ครับสบายเลยสำหรับงานผมตุ๊กๆก็สิใส่กาไฟทั้งหมดก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆสวัสดีครับ